ขอให้ขายได้บ้างเพราะว่าพอเข้ากองไปอย่างตอนนั้นเลยเข้ากองก็จะเห็นว่าโอ้โหเราต้องขายของเยอะเด็กต้องแบบช่วยกันไลฟ์กดกระปงกดตะกร้าแฟนคลับก็ต้องแบบช่วยกันทำงานก็เดี๋ยวทดสอบกันคือมันจะหนักตรงเรื่องของปีที่4ว่าใครจะไลฟ์จะขายของจะมีอื่นอ่ะทุกคนสวยหมดทุกคนแบบมีความฉลาดหมดในการพูดจามีความสวยหุ่นก็ดีแต่ว่าบีที่4ยังเป็นตัววัดแต่อย่างที่ว่าแหละปีนี้บอสเขาต้องการแบบบีที่ควีนเนาะก็ดูว่าใครจะเดินแบบฟาดฟันแล้วบวกกับเรื่องของการเป็นซูเปอร์สตาร์ความเป็นดาราเข้าไปก็เดี๋ยวต้องมาดูกันแต่ว่าเรามีเรื่องของการแบบเบสเซลเลอร์เข้าท็อป3ไปเลยป๊อปปูล่าโหวตเข้าท็อป5ไปเลยแล้วได้มงขวัญใจจังหวัดด้วยอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเติมขึ้นมาที่ก่อนหน้านี้บอกว่าทางจังหวัดจะมีสตีลด้วยใช่กติกานี้เป็นยังไงกติกาการสตีลคือมันจะเป็นการให้น้องขายของนะใน30คนเราวัดเบสเซลเลอร์ในจำนวนของผู้เข้ากด30คนเลยไม่ได้แยกจังหวัดนะไม่ได้มีการแยกจังหวัดคือรวม30คนไปเลยอันดับ1ถึง3ไม่ว่าอยู่จังหวัดไหน3คนนี้สามารถเข้าท็อป3ได้ทั้ง3จังหวัดอยู่ที่เขาต้องการไหมและเราต้องการไหมบางทีแบบ3คนเอ้าดันไปอยู่พยาวหมดเลยแต่ว่าไอ้เด็กคนนี้ยอดขายโอ้โหยอดขายดีเขาเนี่ยสามารถโดนสตีลมาเป็นท็อป3ของนครสวรรค์ก็ได้โดนสตีลมาท็อป3ของสิงห์บุรีก็ได้เป็นการเปิดโอกาสเพราะเราไม่รู้หรอกบางทีแบบบางทีเด็กในจังหวัดนึงอาจจะแบบโอ้โหยังไม่มีใครแบบผ่านคุณสมบัติอาจจะสตีลเด็กนครสวรรค์กับพะเยาไปมุงสิงห์บุรีก็ได้อันนี้เป็นกฎกติกาใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กมีความแบบขยันมากขึ้นเด็กที่ดีสิ่งดีครับผมถ้าเราได้เด็กที่แต่เด็กมาสตีลก็จะรู้สึกเสียดายอันนี้ต้องบอกก่อนครับขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวน้องๆ นะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับยอดเบสเซลเลอร์ที่น้องแต่ละคนเนี่ยที่เขาสามารถทำได้เราจะดูน้องที่ความสามารถเป็นหลักนะครับเราห้ามไม่ได้ถ้าสมมติว่าน้องเรามีความสามารถเนี่ยก็ตามกฎกติกาที่เราวางเอาไว้สามารถสตีลได้อย่างวันนี้มันมีเปิดวันแรกเราก็บางคนก็จะฉายแววแต่พอเข้าไปอยู่ในกองเราจะมีการคัดเลือกอะไรยังไงเยอะไหมครับอย่างสิงห์บุรีอย่างของสิงห์บุรีเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าจากประสบการณ์ปีที่แล้วเนี่ยเราอยากจะได้เด็กที่มีความสามารถจริงๆนะฮะแล้วก็ทุกขั้นตอนทุกรอบในการประกวดเนี่ยเราจะเก็บคะแนนจากผู้เข้าประกวดจริงๆรวมถึงทีมงานของตัวน้องด้วยรวมถึงพี่เลี้ยงแฟนดอมแล้วก็ยอดขายเราดูภาพโดยรวมทั้งหมดส่วนการตัดสินเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นวันไฟนอลนะครับก็คือความสามารถน้องเนี่ยถ้าน้องเขาชายขึ้นมาในวันไฟนอลเนี่ยเราก็ห้ามเขาไม่ได้นะครับปีนี้จะกดดันไหมครับเพราะว่าเราก็ทำผลงานไว้ดีปีที่แล้วก็ดีแบบไม่กดดันแต่ว่าเราก็อยากให้มันดีกว่าเดิมอย่างน้อยให้มันมาตรฐานเดิมคือให้เด็กทั้ง 3-4 จังหวัดที่เราทำเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรมีแสงมีซีนมีเข้ารอบเราก็คาดหวังว่าปีนี้ขอแบบบินภาคได้ไหมสักเอาเด็กภาคกลางเข้าไปเป็นลูกเราเอาเด็กภาคเหนือเป็นลูกเราได้ไหมก็หวังใจเพราะเห็นศักยภาพอย่างโอ้โหของสวรรค์พะเยามาแบบโอ้โหสวยจังเลยแบบแล้วหลายคนก็มีประสบการณ์มามีความสวยความเก่งมาก็สามารถฟาดฟันได้กับจังหวัดอื่นก็คาดหวังว่าปีนี้ทั้ง3จังหวัดจะทำผลงานได้ดีส่วนสิงห์บุรีก็ต้องให้พี่ต๋ำเป็นคนตัดสินรวมถึงนนทบุรีด้วยไม่ครับเด็กมีอะไรอยากบอกน้องๆ30คนไหมเพราะว่าวันนี้ต้องแบบเราเป็นลูกพี่ก็ถ้าในฐานะลูกพี่ก็ไม่อยากให้ทุกคนกดดันตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่เรากดดันตัวเองอะความกังวลมันจะไม่ผ่านมาทางสายตาถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีความกังวลบนเวทีเนี่ยเราจะชายมากๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าคือเชื่ออย่างแน่นอนเขาว่า30คนที่มาที่เนี่ยทุกคนนะต่างมีความฝันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดค่ะใช่เพราะว่าเราก็ทำผลงานได้ดีอย่างที่เชื่อไม่ว่าจะสื่อหรือใครก็จำว่าเนยนครใช่คือจริงๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นเด็กเรียบร้อยแต่จริงๆหนูเป็นเด็กตลกซะมากกว่าก็คือการที่เราเป็นตัวของตัวเองอ่ะคนอื่นเขาจะจำเราได้ด้วยอาจจะลักษณะรูปหน้าของเราที่แบบค่อนข้างที่จะมีแก้มอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกเจ้าแก้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างถ้าเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะเป็นตัวของตัวเองดีกว่าค่ะอย่าเอาหนูเป็นแบบอย่างหมายถึงแบบจะมาลอกเรียนแบบหรือว่าแบบจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้พี่ก๊อฟถึงจะเลือกจริงๆไม่ใช่เลยค่ะอยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์หน้างานด้วยแล้วก็สำหรับใครนะคะที่คิดว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเต็งเนี่ยให้ตัดเรื่องนี้ไปได้เลยค่ะคือเนยเองก็ต้องบอกว่าเนยเริ่มจากศูนย์ที่แปลว่าศูนย์จริงๆแล้วก็พี่ก๊อฟพี่ต๋ำก็ทำให้ได้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้วัดว่าแบบคนที่จะต้องเป็นตัวเต็งถึงจะได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบให้โอกาสเด็กทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทั้ง30คนนะคะตั้งใจแบบที่พี่ก๊อฟพี่ต๋ำตั้งใจค่ะมีน้องคนนึงกรณีพิเศษครับ
น้องได้เข้ามาวันนี้ไม่ได้มาอยากให้พูดถึงว่ายังไงเป็นหลักก็เป็นน้องผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สิงห์บุรีครับเป็นลูกสาวพี่ต่ำชื่อว่าน้องจ๋าจ๋านะน้องเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เนาะใช่ครับแล้วก็น้องมีความผิดปกติที่ประสาทหูตอนประสบอุบัติเหตุตอน7ขวบทำให้น้องไม่สามารถพูดออกเสียงได้เหมือนคนปกติทั่วไปเราก็ไปเห็นใน TikTok คือผมมาดูในโซเชียลกับพี่ต่ำว่าเอ้ยเด็กคนนี้ทำไมเขาอยากเป็นนางงามเขาสวยเนาะโอ้ยเดินก็ดีแต่มีปัญหาเรื่องการพูดเราก็เลยแบบอยากให้โอกาสเขามาประกวดก็เลยปรึกษากันว่าเราให้โอกาสน้องดีไหมปรึกษากับพี่ต่ำก็ยินดีเวลคัมให้เข้ามาอยู่ที่สิงห์บุรีเราก็เลยทักไปพูดคุยกับน้องว่าพร้อมจะสู้ไปกับพี่หรือเปล่าพร้อมสู้หนูก็ต้องสู้ให้เต็มที่ไม่ว่าผลออกมายังไงก็ตามเพอร์ฟอร์แมนซ์หน้างานแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะผมได้มีโอกาสถามผู้เข้าประกวด29คนแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีน้องคนนี้เข้ามาทุกคนเวลคัมทุกคนแบบเฮ้ยยินดีแบบต้อนรับเข้ามาในครอบครัวแล้วพร้อมจะซัพพอร์ตโอเคเข้าใจว่าน้องแบบมีปัญหาการพูดแต่ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตในการเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำให้บรรยากาศมันรู้สึกแบบโหน้องเขาแบบแฮปปี้มากแล้วเพื่อน29คนก็แฮปปี้มากเราก็แฮปปี้ที่น้องเขาแบบเขารู้ว่าเขาอ่ะอาจจะสู้ไม่ได้แต่เขาขอสู้เพราะเขามีความฝันคืออยากเป็นนางงามอยากมาเดินบนเวทีอยากเป็นผู้เข้าประกวดเราก็เลยให้โอกาสเขาและที่สำคัญนะน้องเขาไลฟ์ขายของอ่ะมีคนซื้อของเขาเยอะด้วยซึ่งคนอ่ะพร้อมซัพพอร์ตเขาเลยเราก็เลยแบบให้โอกาสเข้ามาซึ่งก็ไม่ได้ผิดกฎไม่ผิดกฎของกองประกวดเพราะว่าผิดกองประกวดเนี่ยห้ามมีความพิการที่มีปัญหากับเรื่องของความสวยงามบนใบหน้าดังนั้นน้องไม่ได้มีความสวยงามบนใบหน้าเพียงแต่ว่าแค่เรื่องของการพูดก็เลยสามารถมาร่วมประกวดได้ครับสุดท้ายอยากถามมีงานจัดวันไหนอะไรที่ไหนฟังเลยครับใช่ก็ฝากรอบพรีลิมแต่เป็นรอบสวิมมิ่งสูตรนะฮะ14กันยายนรอบเก็บคะแนนชุดว่ายน้ำแล้วก็มีชุดCreative on the Beach ซึ่งน้องจะคิดกันมาเองนะที่โรงแรม Castle พัทยาที่พัทยานะครับเก็บคะแนนแล้วก็หลังจากนั้นวันที่20รอบนี้เจอวันที่14ครับที่พัทยาแล้วก็น้องได้พักสัปดาห์นึงเตรียมตัวและ24เข้ากองประกวดไปเก็บตัวกันที่บึงบรเพชรนครสวรรค์24 25 26 27เก็บตัวและ28คือวันไฟนอลที่นครสวรรค์พอเซ็นทรัลนครสวรรค์เริ่มตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปเพราะว่าผู้เข้าประกวดเยอะเริ่มเร็วหน่อยแต่ตอนนี้เราเริ่มขายบัตรแล้วใช่ไหมครับครับนะฮะก็ติดตามทางเพจหน้าเพจของ3จังหวัดเลยว่าเราติดตามขายได้ช่องทางไหนแล้วก็จะซื้อได้ราคาเท่าไหร่บ้างครับแถมพิเศษมีใครบ้างนะมีพี่อิงฟ้าวราหะค่ะพี่อุ้มทวีพรแล้วก็พี่สแน็คอัชรีค่ะใช่นี่ตามแบ็คดรอปก็จะมาร่วมนะฮะแล้วก็จะมีน้องเนยโชว์น้องนาซาโอเดซี่ก็จะไปโชว์น้องน้องฝนที่เป็นมิสแกรนด์สิงห์บุรีก็จะไปร่วมโชว์ด้วยนะครับก็ฝากติดตามให้กำลังใจวันเดียว1เวที2ภาค3โมงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณค่ะ